ท่านผู้ชมฮะวันนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมจะไปทำบุญไหว้พระที่วัดไหนก็ตามแต่นะครับก็อย่าลืมนะครับมาตรการคุมเข้มในเรื่องของโควิดฟรีซิสติ้งเซสติ้งนะครับก็วอนให้ทุกท่านนะเข้าไปในวัดแล้วก็คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่าให้เกิดคลัสเตอร์มาฆบูชาที่วัดใดวัดหนึ่งเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมการทำบุญนะครับหรือว่ากิจกรรมทำอะไรในวัดเนี่ยเคยเกิดเป็นคลัสเตอร์อยู่หลายครั้งโดยเฉพาะยิ่งคลัสเตอร์งานศพคลัสเตอร์งานบวชนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ตามแต่ก็คงจะมีชาวพุทธจำนวนไม่น้อยที่จะไปที่วัดนะผมคนหนึ่งแหละก็ต้องไปที่วัดนะก็จะหาวัดไปนะฮะก็คงจะมีคนที่ไปที่วัดจำนวนไม่น้อยซึ่งเป็นผู้สูงอายุนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับที่ศูนย์แถลงข่าวนะครับที่สาธารณสุขนนทบุรีเมื่อวานนี้นะครับท่านอธิบดีกรมการศาสนานะครับคุณเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์นะครับแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุคุณหมอนิธิรัตน์บุญตานนท์ก็แถลงข่าวดูแลผู้สูงวัยศาสนสถานปลอดภัยในสถานการณ์โควิดนะครับอธิบดีกรมอนามัยนะครับคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยก็บอกว่าศาสนสถานที่จัดงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชาวันนี้ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยโควิดฟรีเซสติ้งอย่างเคร่งครัดทุกด้านเพื่อสร้างความปลอดภัยส่วนประชาชนที่ร่วมงานต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาย้ำว่าตลอดเวลาเมื่อร่วมงานซึ่งจากผลการสำรวจอนามัยโพเกี่ยวกับพฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัยของประชาชนภายในวัดจากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 30,000 รายพบว่ามีพฤติกรรมการสวมที่ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ87สวมไม่ถูกต้องหรือไม่สวมร้อยละ13ถามว่าเยอะไหมที่ไม่สวมหรือว่าสวมไม่ถูกต้องก็ถือว่าเยอะนะท่านผู้ชมฮะก็สำรวจออกมาปรากฏว่าเอาพอเข้าวัดแล้วไม่สวมหรือสวมไม่ถูกต้องสวมไม่ถูกต้องอย่างเช่นสวมแล้วก็ไม่คุมมาถึงจมูกสวมแล้วบางทีก็ไปอยู่ใต้คางโดยเฉพาะเวลาท่านอยู่ในวัดแล้วท่านทำอะไรก็ตามแต่แล้วก็หรืออาจจะสวดมนต์นะครับพอสวดมนต์ปุ๊บบางท่านเนี่ยปลดออกบางท่านดึงมาไว้ใต้คางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเฒ่าคนแก่ที่อาจจะไม่ชินหายใจไม่ทันและจะสวดมนต์น่ะก็เลยถอดออกนะฮะนี่ครับก็ผลการสำรวจอนามัยโพนะฮะประเด็นการดำเนินการตามมาตรการของวัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มาตรการที่ทำได้ดีได้แก่การควบคุมการเข้าออกมีจุดคัดกรองรองลงมาคือจุดบริการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์เพียงพอรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากตลอดเวลาส่วนมาตรการที่ควรเพิ่มเติมเนื่องจากทำได้น้อยกว่าร้อยละ30ก็นะฮะก็มีนะฮะนี่ครับมีหลายอย่างก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็หลายวัดด้วยนะครับฉะนั้นก็ขอให้ดูแลกันด้วยที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของความสะอาดการใช้ห้องน้ำนะฮะแล้วก็ห้องน้ำของวัดหลายวัดยังไม่ผ่านนะฮะก็ตัวเลขของท่านอธิบดีกรมอนามัยเมื่อวานนี้ก็บอกนะครับท่านผู้ชมฮะก็บอกว่าตั้งแต่วันที่1ถึง14กุมภาพันธ์เรามีผู้เสียชีวิตนะครับวันหนึ่งก็20เศษ20กว่าคนนะครับแต่ว่าในระหว่างวันที่1ถึง14กุมภาพันธ์นับเฉพาะผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปเนี่ย237คนนะฮะ237คนก็ถือว่าเยอะถือว่าเยอะแล้วก็หลายคนเนี่ยไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะฮะครับ14วันเนี่ยคนสูงอายุตาย237คนเนี่ยถือว่ามากแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ผู้สูงอายุจะเดินทางออกนอกบ้านก็หลายคนก็ขอให้ระมัดระวังนะฮะโชคดีนะครับจังหวัดที่มีผู้สูงอายุติดเชื้อเนี่ยนะส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองนะฮะก็อย่างเช่นกรุงเทพนะสมุทรปราการนนทบุรีชลบุรีสาเหตุของการติดเชื้อก็ส่วนมากแล้วจะมาจากใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน
นะฮะใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันใช่ใช่นี่แล้วท่านผู้ชมวันนี้ตัวเลขก็ไม่ดีเลยนะครับครับตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อโควิดในวันนี้นะฮะปรากฏว่าพุ่งขึ้นไปค่อนข้างที่จะสูงนะฮะตัวเลขใหม่ที่เข้ามา 16,462 คนถึง 16,000 แล้วนะฮะ 16,462 คนเสียชีวิต27คนเสียชีวิตก็สูง ATK นะฮะหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อเข้าข่ายวันนี้ไปแต่ที่หลักหมื่น 11,816 คนวันนี้ตัวเลขสูงแทบทุกตัวนะฮะทั้งผู้ติดเชื้อทั้ง ATK ทั้งคนเสียชีวิตนี่นะครับส่วน10จังหวัดเป็นไงฮะที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดกรุงเทพดีกว่าเมื่อวานหน่อยนึงเพราะเมื่อวานขึ้นหลัก 3,000 กว่าวันนี้ 2,891 สมุทรปราการสูงขึ้นนะฮะขึ้นมาแต่ที่994ชลบุรี805คนนนทบุรี661เนี่ยฮะ1ถึง4เนี่ยแบบนี้เลยแบบนี้ต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะฮะเราลองลงมาก็จะเป็นภูเก็ตสมุทรสาครนครราชสีมานครศรีธรรมราชปทุมธานีแล้วก็ราชบุรีนี่นะฮะตัวเลขของวันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่สู้จะดีสักเท่าไหร่แล้วก็ส่วนมากแล้วทั่วทั้งประเทศการติดเชื้อในช่วงนี้จะเป็นสายพันธุ์โอมิครอนนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณหมอสุภกิจศิริลักษ์ก็บอกนะครับว่าสุ่มตรวจผู้ที่ติดเชื้อ 2,000 รายนะครับปรากฏว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอนร้อยละ 97.2 97.2 เป็นโอมิครอนที่เหลืออีกนิดหน่อยร้อยละ 2.8 เป็นเดลต้าแล้วก็จะพบในทุกจังหวัด10จังหวัดที่พบโอมิครอนมากที่สุดก็คือกรุงเทพภูเก็ตชลบุรี101สมุทรปราการหนองคายสุราษฎร์ธานีมหาสารคามกาฬสินธุ์ขอนแก่นนี่นะส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบเป็นโอมิครอนร้อยละ 99.4 ก็เกือบ 100% นะฮะนี่นะฮะคือ10จังหวัดที่เจอโอมิครอนสูงสุดเนี่ยนะฮะมีหลายจังหวัดที่ไม่ได้ติดท็อป10ในแต่ละวันนะอย่างเช่นหนองคายเนี่ยเห็นไหมกาฬสินธุ์หนองคายกาฬสินธุ์ขอนแก่นนะฮะมหาสารคามสุราษฎร์คือซีขวาเนี่ยไม่ได้อยู่ในท็อป10ตอนที่เราให้ดูตอนแรกเลยนะครับเห็นไหมแต่ว่าเป็นจังหวัดที่เจอโอมิครอนสูงติดท็อป10อันนี้แยกเฉพาะสายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนเห็นไหมที่ซ้ำเนี่ยก็จะมีกรุงเทพภูเก็ตชลบุรีสมุทรปราการนะฮะนอกนั้นไม่ซ้ำเลยนะฮะไม่ซ้ำเลยก็แสดงว่าในท็อป10ในแต่ละวันที่เรารายงานเนี่ยก็จะมีอะไรอ่ะเดลต้าปนมาบ้างใช่ไหมแต่ก็หลายวันหลังนี้นะฮะตัวเลขของคนหายเนี่ยก็ถึงหลักหมื่นเหมือนกันท่านผู้ชมฮะก็โอมิครอนเนี่ยเป็นแล้วเชื้อไม่ลงปอดอย่างที่เราทราบกันคนที่มีอาการแน่ๆนะฮะจากโอมิครอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเจ็บคอเจ็บคอเนี่ยนำมาเลยเป็นไข้เจ็บคอเป็นไข้มีน้ำมูกนะครับนี่เอาละฮะ